นุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิบัลแกเรียมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ช่วงรอหวานเจี๊ยบรอหวานเจี๊ยบมาแล้วค่ะวันนี้มีการเปลี่ยนกติการ่วมสนุกกับรายการนิดนึงค่ะง่ายๆเพียงแค่แชร์โพสต์ร้านหวานเจี๊ยบประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติโปรแล้วแฮชแท็กลิ้นติโปรกับแฮชแท็กโทบี้ก็มีสิทธิ์รับกิฟต์วอลเชอร์ไปกินกันฟรีๆ500บาทจำนวน5รางวัลสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะวันนี้จูนจะพาคุณผู้ชมไปคาเฟ่ขนมค่ะและร้านที่จูนพูดถึงอยู่นะคะนั่นก็คือร้านโชบี้คาเฟ่นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านคาเฟ่อาหารเช้านะคะที่เขาเน้นเสิร์ฟอาหารเช้าเป็นไข่นานาชนิดเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีเมนูจำพวกกราโนล่าอีกด้วยแถมเบเกอรี่ก้อนแน่นสุดๆไปเลยค่ะเขายังมีกาแฟสไตล์ออสเตรเลียอีกด้วยมิลเชคก็มีค่ะรวมไปถึงชาอีกด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเยอะแยะขนาดนี้จะรอชาอยู่ทำไมล่ะคะลุยโลดสาวกของหวานที่อยากมาที่ร้านโทบี้สมาง่ายๆเลยค่ะถ้าเดินทางมาจากถนนสุขุมวิทขับตรงผ่านแยกทองหล่อแล้วกลับรถสังเกตซ้ายมือซอยสุขุมวิท38ให้เลี้ยวเข้าซอยขับตรงไปอีกนิดร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะจอดรถหน้าร้านได้เลยโทบี้สคาเฟ่บ้านอิฐสีแดงหลังใหญ่ใจกลางซอยสุขุมวิท38ที่เจ้าของร้านตั้งใจให้เป็นคาเฟ่ที่เหมาะกับการแวะมาดื่มกาแฟพร้อมรับประทานหวานสไตล์ออสเตรเลียนท่ามกลางบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองเหมือนมาพักผ่อนที่บ้านแสนอบอุ่นของเพื่อนนอกจากนั้นยังมีมุมให้เราได้มาถ่ายรูปกับต้นไม้กันแบบคูลส่วนเมนูของที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปออสเตรเลียของเจ้าของร้านเน้นเป็นร้านกับของหวานหลากหลายเมนูคงความสดใหม่และการปรุงรสชาติแบบไม่เยอะเพื่อให้ได้ชิมรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบทำให้เมนูต่างๆและเครื่องดื่มนานาชนิดเป็นสไตล์ออสเตรเลียนทั้งหมดและตอนนี้ร้านได้เพิ่มเมนูสำหรับดินเนอร์ให้เราได้อิ่มเอมกันได้อย่างเต็มที่มากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือพี่นัทเจ้าของร้านของเรานี่เองพี่นัทจะให้จูนช่วยทำเมนูอะไรคะเป็นของหวานขึ้นชื่อของทางร้านนะครับชื่อว่า crispy French toast นะครับเริ่มจากกล้วยก็ได้ครับจูนเอากล้วยมาแปะตรงไหนก็ได้แล้วแต่ความสวยงามแล้วก็ศิลปะของจูนว่ามีขนาดไหนเองครับเราจะเอาไว้รอบๆไว้รอบๆด้วยกันได้นะคะพี่นัทค่ะอยากทราบมากเลยว่าทำไมถึงมาเปิดเป็นร้านคาเฟ่แบบนี้ได้คะพี่จริงๆอินสไปร์มาจากหุ้นส่วนอีกท่านนะครับที่เขาเคยไปเรียนที่ซิดนีย์ออสเตรเลียมาก่อนช่วงนั้นเนี่ยคัลเจอร์ของทางด้านกาแฟวัฒนธรรมกาแฟแล้วก็อาหารเช้าเนี่ยมันโหบูมมากก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมามาค่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะพี่นัทครับตัวนี้จะเป็นคาราเมลคาราเมลครับที่เป็นอินเฮ้าส์คาราเมลของเราช็อกโกแลตแล้วก็มีโรยนะครับวอลนัทครับวอลนัทวอลนัทค่ะโรยไปฮะช็อกโกแลตเฟลกนะครับซึ่งขูดจากตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ยแหละโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการวางไอศกรีมไว้ตรงกลางโทสต์เลยค่ะฟลอสนะครับสีชมพูสวยงามเนี่ยแปะไว้บนไอศกรีมนะครับเมนูเด็ดของร้านนะครับคือ The Fairy Floss ครับญาติหยิบเครื่องมือก่อนนะฮะได้เลยค่ะนี่นี่ไอศกรีมแล้วก็ทานคู่กับเบอร์รี่นะครับแล้วก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวตัดนะครับหวานหวานนิดนึงจะบอกว่าโทสต์คือดีมากๆเลยบวกกับตัวไอศกรีมทางร้านคือละมุนมากและหวานน้อยอ่ะทานคู่กับผลไม้นะคะต่างๆสามารถเพิ่มรสเปรี้ยวได้โอเคเลยอ่ะเอาละค่ะพี่นัทค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ชิมเมนูที่เราทำอยู่ที่โต๊ะเลยเสร็จแล้วทั้งหมดบนโต๊ะนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมให้หมดเลยเดี๋ยวรบกวนพี่นัทนะคะแนะนำแต่ละเมนูให้กับคุณผู้ชมได้ดูครับตัวนี้นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวที่คุณจูนทำสักครู่นะครับตัวนี้เรียกว่า crispy French toast นะครับมันจะต่างกันยังไงต่างกันคือตัวที่คุณจูนทานไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นและซับซ้อนกว่าจะมีช็อกโกแลตมีคาราเมลแต่ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของเปรี้ยวหวานเก็ดฟันแล้วก็ความมัน crispy French toast เมนูโทสต์ด้วยน้ำลายซึ่งจานนี้เป็นโทสต์ที่เอาไปชุบนมไข่และคอนเฟกต์แล้วทอดจนเหลืองกรอบราดด้วยคาราเมลโรยด้วยถั่ววอลนัทสตรอเบอรี่อบแห้งสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่ลาสเบอร์รี่ท็อปด้วยไอศกรีมวานิลาดูดีแถมรสชาติเลิศวานิลาโฮมเมดตัวเดิมของเราครับ
ก็จะกินแล้วเข้มข้นเห็นได้ชัดเลยว่าโทสต์ก็กรอบนอกนุ่มในไอศกรีมก็คือรสชาติหวานน้อยอะค่ะตัดกับตัวผลไม้แล้วคืออันนี้คือมันกลมกล่อมเหมือนแบบในคำเดียวเลยใช่ครับแครอทเค้กอีกเมนูเค้กโฮมเมดแสนอร่อยที่ทำจากแครอทใส่ถั่วและชินนามอนหอมๆอบมาใหม่ๆร้อนๆทับหน้าด้วยครีมชีสหอมมันกลมกล่อมแล้วก็ใส่ครีมนิดนึงมันได้กลิ่นชินนามอนใช่มันคือกลิ่นชินนามอนนุ่มมากครีมชีสคือมันได้ความเปรี้ยวๆเค็มๆมันทานด้วยกันแล้วมันก็นุ่มๆใช่ครับมันตัดกันได้ดีเลยค่ะกินแล้วสดชื่นปื๊ดเลยฮะอร่อยไหมครับเปรี้ยวไหมสดชื่นมากค่ะพี่นัทคือมันได้กลิ่นความหอมของตัวเลมอนเมดนะคะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวลูกราสเบอร์รี่ก็จะสดชื่นมากๆสดชื่นเปรี้ยวไม่หวานเลยเลมอนทีเค้กเมนูเค้กโฮมเมดที่ขายดิบขายดีเป็นเค้กที่ทำจากชาเลมอนสุดหอมหวนอบออกมาร้อนๆแล้วท็อปหน้าด้วยน้ำตาลซึ่งกินด้วยการอร่อยลงตัวสุดๆเป็นเค้กที่กินเข้าไปแล้วมีความสดชื่นมากเพราะตัวขนมปังนะคะมีความนุ่มส่วนตัวเกล็ดน้ำตาลนะคะเขาไม่ใช่น้ำตาลที่แบบแข็งๆแล้วก็แบบหวานๆน้ำตาลจะมีอมเปรี้ยวหน่อยใช่ครับแล้วก็มีความหอมของเลมอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นอาซาอิเบอร์รี่นะครับเพิ่มความดีทำให้คึกคักนะฮะแล้วก็มีเชียร์ซีดนะครับแล้วก็มีกล้วยโยเกิร์ตนะครับทานแล้วก็สุขภาพดีครับตัวนี้แล้วก็อิ่มท้องด้วยกราโนล่ามีความกรุบกรอบนะคะบวกกับตัวครับ2อย่างนี้ค่ะมันเข้ากันได้ดีแล้วไม่หวานเลยทางร้านคือสังเกตได้เลยค่ะว่าทางร้านจะไม่เน้นหวานใช่ครับพี่นัทขาครับร้านดีขนาดนี้ฝากร้านเลยค่ะพี่เชิญได้นะครับที่ร้านโทบี้สครับสุขุมวิท38เข้ามาประมาณ1กิโลครับค่ะเกือบท้ายซอยนะครับมีทั้งอาหารเช้านะครับขายตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงนะครับเป็นบรันช์ชุดใหญ่เลยหลังจากนั้น4โมงถึง4ทุ่มนะครับเชิญอาหาร